ช่วงนี้ครับน้องแมนน้องสลิมน้องจอยนะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชุมชนเก่าแก่ที่ยังมีชีวิตย่านฝั่งทนนะครับทนเป็นที่ไหนนะครับไปชมกันได้ในช่วง Smart Trip ครับช่วง Smart Trip สนับสนุนโดยไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลก VVP 4x4 Centerช่วง Smart Trip สนับสนุนโดยไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลก VVP 4x4 Center เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ดีกว่าไหนอะคะเฮ้ยอยู่นี่โอเคสวัสดีครับพี่แมนมาโซ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยมาโซ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะดูดิไม่สังเกตเห็นอะไรปะคะทำไมเหรอเห็นอะไรแม้ถึงมันจะเป็นเสื้อสวยใช่ไหมโอเคสวยถึงแม้ว่าเสื้อจะสวยเหมือนสวยเหมือนกันเสื้อจะสวยนะคะท่านผู้ชมสวยก็จริงแต่ว่าทำไมเราไม่ใส่ของคนไทยทำเองคนไทยเขาทำเองได้แล้วอ๋อเนี่ยนั่นเหรอนี่อ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกต๊อกโย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 นายนี่9นิ้วใช่ไหมฮะลิ่ม9นิ้วโตเกียวนัมเบอร์9 10 10 10 10 10นิ้วมี10นิ้วนึกว่าโดนตัดไปนิ้วนึงเอาล่ะยังไงอ่ะอยากได้บ้างอ่ะแน่นอนให้อยากได้แล้วค่ะจะทำการเสกเลยใช่ป่ะขอขอเลยครับเซอร์พี่แมนหน่อยค่ะอ่าฮะนี่เป็นแบรนด์คนไทยเดี๋ยวก็ต้องถือไว้อันนี้เอาเสื้อสีแดงไปใส่แบรนด์อะไรนะเอ้ยตัวนี้คาเฟ่ชอบสีเหลืองอันนี้ชื่อแบรนด์ว่าดักคาเฟ่ดักดักคาเฟ่ค่ะแบรนด์คนไทยครับใช่แล้วครับทำเองสวยงามนะคะจริงป่ะจริงป่ะสวยสวยแล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนกันเนี่ยเดี๋ยวพาเดินชมท้องที่นี่เราอยู่ตรงที่ตลาดปากคลองตอนนี้เราอยู่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดหลายคนก็รู้จักกันดีในชื่อของปากคลองตลาดบางคนก็รู้จักชื่อตลาดว่าตลาดยอดพิมานนะคะแล้วแต่ว่าใครสะดวกเรียกอะไรเนาะก็ใกล้ๆตอนนี้เราอยู่แถวๆบริเวณสะพานพุทธเนตรนะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือโอเลโอเลไปสิครับจะรออะไรเราไปเลยเลสโกนะท่านผู้ชมกันแกล้งซะหน่อยรอลากเลยนะอย่างเราแหลมๆเลยพอแล้วว่าพี่เสื้อใส่สบายมากอันนี้สามสีอีก2สีจะเป็นกระบวนการ5สีแล้วเราจะแปลงกันจะบ้าเหรออ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท่าเรือแล้วเราจะไปไหนต่อแล้วเราเห็นจุดหมายของเราแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปวัดกัลยาณมิตรแต่ก่อนที่เราจะไปกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหนูเคยได้หนูเรียนหนังสือมาจำได้วัดกัลยาณมิตรเหมือนเพื่อนไงมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่ในนิมิตเป็นอันว่าวัดกัลยาณมิตรนะคะเดี๋ยวเราข้ามเรือไปนะครับแล้วพาคุณผู้ชมไปที่นู่นจะมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันถึงแล้วคือด้วยความระมัดระวังโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ดูเข้าท่ามากเลยครับท่าอะไรเราข้ามเรือมาแล้วเราก็เข้าท่าไงเราเป็นคนที่เข้าท่านะวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีกูรู
ค่ะครับผมมาแนะแนวให้เราด้วยมีกูรูแต่ว่าเรื่องกูรูเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาที่สบายใจนะทุกคนเดี๋ยวเราไปพบกับเขาดีกว่าด้านไหนครับน่าสนใจน่าสนใจโอเคป่ะใกล้ขนาดนั้นพี่ปิ่นหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้สวัสดีครับพี่ปิ่นค่ะวันนี้ของเราครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่วัดกัลยาณมิตรพยายามเน้นคำนี้อยู่วันนี้พี่ปิ่นพี่ปิ่นจะมีไฮไลท์เด็ดๆพาพวกเราไปนะครับแต่ถามถึงที่วัดนี้ก่อนความเป็นมาเป็นไปยังไงครับวัดกัลยาณมิตรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3อ่ะค่ะก็ได้มาก่อตั้งวัดขึ้นมาใช่ไหมคะครับที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่ายึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีนซะมากกว่านะคะเพราะว่าที่นี่จะมีหลวงพ่อโตเขาเรียกหลวงพ่อสัมปองค่ะคนที่จะเรียกหลวงพ่อโตเราใช่สัมปองค์ก็จะมีการก่อสร้างระฆังลูกใหญ่ในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่ามาทำบุญแล้วก็มาตีระฆังให้ชื่อเสียงกระจรกระจายไปแล้วนอกจากนั้นเห็นเขาบอกว่าใครที่อยากที่จะมีกัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่แหละคือพี่แมนชอบมีฝันนิมิตพี่แมนแกแบบว่าไปฝังลูกนิมิตใช่ไหมอันนี้อยากมากเพราะว่ามีกัลยาณมิตรไม่ค่อยดีไม่ดีเหมือนมีเพื่อนรักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีคนรักคนชอบใช่มาที่นี่จะได้มีเพื่อนดีๆในชีวิตเราใช่ค่ะครับผมองค์ใหญ่ไหมคะนี่คือหลวงพ่อโตตามชื่อเลยค่ะองค์ใหญ่ต้องสดชื่นใช่เราจะสังเกตว่าอุโบสถก็ใหญ่มากการที่จะนำองค์พระเข้ามาลำบากที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะสร้างองค์พระเสร็จเขาถึงจะสร้างอุโบสถพ่ออุโบสถก็ทีเดียวเพราะไม่งั้นการขนย้ายการขนย้ายนั่นเองเนาะเชื่อว่าใครที่ได้มาสักการะหลวงพ่อโตหรือว่าหลวงพ่อสัมปองนะครับเขาก็จะประสบความสำเร็จทางด้านค้าขายแล้วก็ทางด้านกัลยาณมิตรเรื่องที่ดีใช่ครับแล้วที่แน่นอนที่เราเห็นระฆังแล้วก็มีกองนี่ก็คือชื่อเสียงที่โด่งดังสำหรับเกี่ยวกับคนจีนเนี่ยมีหลวงพ่อโตแล้วเราก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมซึ่งจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของคนจีนนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เจ้าแม่กวนอิมกันใช่ครับไปเลยดีกว่าค่ะนี่เราก็มาถึงศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะครับจริงแล้วจริงๆเราเรียกศาลเจ้าแม่เกียนอันเกนแต่ว่าเกียนอันเกนใช่แต่ทำไมล่ะคะเป็นภาษาของชาวฮกเกี้ยนเขาแต่ว่าพอใช่ใช่แต่ที่นี่เขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมมาประทับอยู่ที่นี่เราก็เลยเรียกกันแบบชาวบ้านว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มจีนฮกเกี้ยนจะมีฝีมือทางด้านแกะสลักไม้เดี๋ยวเราเข้าไปเราจะเห็นงานไม้แกะสลักใช่ไหมใช่เขาสถาปัตยกรรมของเขาเป็นดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีกลิ่นอายของเขาเป็นโบราณโบราณเขาบอกว่าอยู่มานานแล้วแล้วเรื่องของเขาจะเป็นเรื่องของสามภพทั้งหมดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับโชคลาภใช่ใช่ก็ตั้งแต่ร่างสรรเจ้าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะคะ
พวกสีนี่เราก็ลงใหม่ไม่ได้เพราะว่ามันเขาจะเป็นสีสมัยก่อนหาไม่ได้เราก็ต้องคือว่าไม่มีแล้วแล้วก็ยากกับการบูรณะซ่อมแซมคุณผู้ชมและตอนนี้เราอยู่กันที่โบสถ์เซนต์คิวนะครับเซนต์คิวค่ะเซนต์คิวแล้วค่ะโบสถ์หลังนี้ก็มีอายุถึง247ปีแล้ว247ปีอายุเท่าสลิ่มเลยมากไปเราก็บูรณะซ่อมแซมมา3ครั้งแล้วหลังนี้เป็นหลังที่3ในเดือนกันยายน28นี่ก็จะครบ100ปีค่ะโอ้คริสตังเนาะถ้าคาทอลิกเราเป็นคริสตังถ้าดูง่ายๆก็คือคริสเตียนเป็นคนเก็บเงินใช่ไหมคริสตังเราก็จะเป็นมีรูปปั้นรูปองค์พระต่างๆเพราะว่าที่นี่เราถือว่าเราเกิดมาเราต้องมีพ่อแม่ใช่ไหมคะที่นี่เราก็จะมีแม่พระมีนักบุญอันตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนักบุญต่างๆทั้งหลายนะคะเป็นโบสถ์แล้วเห็นว่ามีขนมด้วยใช่เดี๋ยวเราไปดูไม่ได้เลยเพราะว่าทานไม่ได้กลุ่มตรงเราเนี่ยก็คือจะเป็นพวกกลุ่มโปรตุเกสที่เข้ามาอาศัยอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยได้ทำขนมอันนี้เป็นชิ้นแรกเราถือว่าเป็นขนมเค้กก้อนแรกของประเทศไทยก้อนแรกของประเทศไทยกำเนิดที่นี่แต่ที่นี่มันก็จะเป็นอะไรที่เราไม่ใช้สารกันบูดไม่ได้ใช้ผงฟูเนเชอร์ 100% เลยแล้วเราก็เค้กก้อนนั้นยังอยู่ไหมเราเพียงแต่มาแต่งหน้าสวยงามแต่ก่อนนี่ทำไมต้องเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดพยายามให้กรอบนอกกรอบนอกในที่เราพิธีกรหญิงที่งกออกไปอ่ะอร่อยมากระหว่างที่เราหยอดเนี่ยนะฮะขนมนี่ก็จะฟูขึ้นมาเรื่อยๆใช่ค่ะได้ความมันจะฟูตอนที่เราตีมันจะต้องเล่งตีน้ำตาลต้องเล่งหยอดเล่งหยอดพี่แมนมาเลยตอนนี้แกต้องเล่งหยอดแล้วจะแมนมาเร็วเร็วตอนที่เราตีน้ำตาลกับขนมเค้กเนี่ยมันแม่ขาวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขนมก็อร่อยแล้วก็ให้ดีด้วยใช่ครับนี่ฮิ้วกลับไปกัน2ไม้2มือแต่ว่ากินของก็เปียกหมดไปเป็นเองแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์ครับแต่ผมเดินมาเนี่ยเราจะสังเกตว่าพิพิธภัณฑ์ทำไมจะเป็นรูปไก่ใช่ไหมคะก็คือความเชื่อของชาวโปรตุเกสคือรูปไก่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับคนถูกเขาเรียกใส่ความแล้วไม่มีคนเป็นพยานคนคนนี้เขาก็เลยไก่มาบอกว่าถ้าเขาไม่เป็นเขาไม่ผิดขอให้ไก่ขัน3ครั้งไก่ก็เลยขัน3ครั้งเขาก็เลยเอาไก่เป็นสัญลักษณ์ของชาวโปรตุเกสครับอันนี้ข้างในสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านทุกอย่างเลยค่ะครับมีร้านทุกอย่างปล่อยน้ำเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันจะเป็นการรวบรวมสิ่งของต่างๆที่เล่าถึงประวัติว่าชาวโปรตุเกสมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้านหลังก็จะเป็นจำลองสถานที่ต่างๆตรงนี้จะเป็นแพลอยน้ำของฟรานซิสจิตก็คือเป็นช่างถ่ายรูป
ร้านแรกในประเทศไทยเราก็จะมาจำลองไว้ที่นี่ด้วยผมก็ว่าพี่ปิ่นพามาไหนเนี่ยเดินมาบ้านคนอื่นเขาบุกบ้านบุกบ้านอันนี้121ปีแล้วนะคะโอ้โหอายุพอๆกับสลิ่มเลยครับใช่ครับเดี๋ยวเราเจอกับคุณป้าแดงนะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมที่นี่ก็จะเป็นเนินไม้สักทั้งหลังนะคะคแล้วก็เสาต้นตะเคียนความพิเศษก็คือเป็นการสลักใช้สอดสลักนะคะจะไม่มีตะปูตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยระเบิดก็ลงแถบนี้มากเพราะว่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะ บ้านนี้ก็เอ็นไปทั้งหลังแล้วก็ได้กลับคืนนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่ารับราชการสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะมีหอกที่เดินนำหน้าร้องไห้อยู่ด้านในเป็นหอกที่ใช้ในการสู้รบสมัยนั้นสู้รบใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามหาวิจารมหาวิจารใช่เดินนำหน้าร้องห้าแล้วท่านก็เลยได้รับพระราชทานนามสกุลมาว่าเดือนจันทภาพครับเรื่องราวของชุมชนกุฎีจีนนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายครับไว้ชมกันต่อในอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับ